เสียบสายหน้างาน3จุดใช้งานได้เลยจุดที่1สายปั๊ม3เส้นนะครับเสียบตามสีได้เลยนะครับจุดที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของสายแถงนะครับดำแดงบวกลบนะก็เสียบใช้งานได้เลยเสียบเข้ากับแผงนะครับในตัวอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น750วัตต์นะครับก็ต่ออนุกรม 3-4 แผงนะครับเสียบได้เลยเนาะก็บังคับเสียบอยู่แล้วนะครับขั้วลบเข้าขั้วลบของแผงขั้วบวกเข้าขั้วบวกของแผงนะครับถูกบังคับเสียบจุดที่2จุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการฟ้าผ่าของเรานะครับตัวนี้จะเป็นแท่งกาวนะครับกับสายกาวนะครับเรามีไปให้ก็ดึงรูดสายกาวออกมาให้ตรงเลยนะครับตึงๆเลยนะครับแล้วก็ร้อยผ่านคอนเนคเตอร์เราแถมไปให้นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบในส่วนเข้ากับตัวการฟ้าผ่าตรงนี้คลายน็อตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เสียบหางปลาที่เราย้ำไปให้นะครับแค่นี้ครับก็ใช้งานได้แล้วครับผมขอบคุณครับ